มุดนะครับเราเปิดกราฟมาเจออย่างนี้เลยนะฮะเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าหน้าเล่นคือตรงไหนถูกไหมเพราะว่ากราฟเนี่ยมันทำอะไรอยู่ครับมันไซด์เวย์อยู่แต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าคอนเซปต์ที่ต้องสำคัญจริงๆที่ต้องรู้ให้ได้ก็คือในเรื่องของ clean traffic นะครับเรารู้แล้วเฮ้ยมันคืออะไรว่า clean traffic ถ้าคนที่ฟังผมครั้งแรกนะครับ clean traffic ก็คือการที่ราคามันลงได้ง่ายมันต้องขึ้นได้ง่ายมันขึ้นได้ง่ายต้องลงได้ง่ายมันลงได้ง่ายแต่มันต้องขึ้นได้ง่ายนะครับถามว่าเกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นจริงครับเกิดขึ้นบ่อยด้วยอย่างตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันทําอะไรมันวิ่งขึ้นได้ง่ายจังหวะที่มันลงมันเป็นไงครับมันลงได้ง่ายเหมือนกันตรงนี้ลงได้ง่ายนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็เคยขึ้นได้ง่ายตรงนี้นั่นเองนะครับมันคือคอนเซปต์ที่เกิดขึ้นประจำนะครับนี่มาอีกแล้วเห็นไหมลงได้ง่ายขึ้นได้ง่ายนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับลงได้ง่ายขึ้นได้ง่ายนะครับโซนนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะตรงนี้คอนเซปต์แรกเลยนะก็คือในเรื่องของคลีทราฟิกเราเห็นแล้วโอเคอันนี้ไว้ลงได้ง่ายนะครับอันนี้ขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราเป้าหมายของเราคืออะไรครับเราตีแนวต้านตรงนี้เลยเราตีแนวรับตรงนี้เลยเราเห็นแล้วโอเคถ้าสมมติราคาปิดเหนือโซนนี้มันมีโอกาสที่มันจะวิ่งมาถึงโซนนี้ได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีคลีนทราฟิกแล้วก็มีแนวต้านด้วยกราฟจะวิ่งโซนถึงโซนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จากจุดนี้มาถึงตรงนี้มีโอกาสที่มันจะวิ่งได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าราคาปิดต่ำกว่าแนวรับมันจะวิ่งไปไหนอ่ะก็แน่นอนมันต้องวิ่งลงมาตรงนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะมีแนวรับอยู่แล้วก็ซ้ายมือเนี่ยเป็นโซนลงกราฟก็จะวิ่งลงได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ดูแล้วโอเคณตอนนี้เรามีโซนทั้งหมดแล้วนะครับแนวต้านแนวรับรออะไรครับรอราคาเบรกเอานี่ไงราคาปิดเหนือต้านแล้วเราทำอะไรครับเราทำการเข้าบายตรงนี้สต็อปลอสตรงนี้ TP เอาแค่1ต่อ1พอประมาณนี้สิ่งที่กราฟทำคือวิ่งขึ้นในแท่งเดียวเลยใช้เวลาแค่30นาทีในการ TP ตรงนี้นะครับง่ายไหมง่ายนะครับไม่ต้องไปตั้งแบบ TP ไกลขนาดนั้นนะไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับปึ๊บเห็นไหมกราฟวิ่งบางคนบอกเฮ้ยสต็อปลอสสั้นไปหรือเปล่า TP ไกลขนาดนั้นคือต้องเข้าใจว่าถ้ากราฟเนี่ยมันจะลงยังไงโดนหมดนะเห็นไหมอันนี้เกือบโดนแต่ผมว่าอันนี้น่าจะขึ้นต่อแล้วเพราะทรงมันเริ่มมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะลงเนี่ยให้จำไว้เลยว่ายังไงมันก็ลงหมดตรงนี้ที่มันลงไม่ได้เพราะโชคดีครับกราฟมันยังติดแนวรับอยู่ไงแต่ในสภาพถ้ามันทะลุแนวรับดิมันก็โดนสต็อปลอสอยู่แล้วนะครับเพราะตรงนี้เราก็อย่าไปเล่นเยอะเราเอากำไรแค่สั้นพอเข้าบายตรงนี้สต็อปลอสตรงนี้หวังให้กราฟเดี๋ยววิ่งขึ้นเก็บกำไรในเทรดเดียวเลยนะครับสกอร์ปิ้งสั้นๆสบายใจประมาณนี้ได้เลยเนาะแต่คีย์หลักของมันก็คือว่าการจะหาโซนเนี่ยต้องดูคลีนทราฟฟิกเป็นหลักนะครับถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง MJ Opor นะครับผมฝากกดติดตามมาด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทรด Forex กราฟเปล่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเรานะครับจะมีการวิเคราะห์กราฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเอาไปเทรดเองกันได้เลยและยังมีคลิปเนื้อหาความรู้มากมายต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟเปล่าตำรา Forex มือใหม่ที่คุณควรรู้นะครับเพื่อไปใช้เริ่มต้นเทรด Forex ได้เลยนั่นเองนอกจากนั้นเรายังมีการไลฟ์สดกันทุกเย็นนะครับจันทร์ถึงศุกร์เนาะเวลา 5:00 ถึง 2:00 นะครับเป็นการเทรดกันแบบสดๆเลยพาชมจุดเข้าแนวคิดการเทรดแบบสไตล์กราฟเปล่าที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเหงาๆไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไลฟ์สดได้เลยนะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 ถึง 2:00 นะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook MJ Opor ไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพจนี้จะมาคอยแชร์ไอเดียต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่นเองสรุปสั้นๆเลยก็คือว่าช่องนี้จะทำให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทรดได้เก่งขึ้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex อันดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับอย่างตรงเนี้ยเราย้อนกลับมานะผมเห็นแล้วกราฟวิ่งลงขี้โกงหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้แค่เพื่อการศึกษาเนาะเราเห็นแล้วเอ้ยมันมีแนวรับเว้ยตรงนี้ก็มีแนวรับถ้าไปดูไทม์เฟรมเล็กจะเห็นครับมันมีแนวรับแต่ไทม์เฟรมใหญ่จะไม่ค่อยเห็นหรอกนี่เห็นไหมมันมีแนวรับอยู่นะครับทีนี้อ่ะสมมติดู15นาทีก็ได้นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าโอเคถ้าสมมติราคาปิดต่ำกว่าโซนนี้ฉันจะตั้ง TP ตรงไหนนะครับหลายๆคนเนี่ยลืมครับไปตั้ง TP นู่นเลยข้างล่างนู่นเลยเพราะว่าอ๋อมันโซนโล่งเว้ยผมสอนมาว่าถ้ามันลงถ้ามันขึ้นได้ง่ายมันต้องลงได้ง่ายเพราะนั้นเราทำอะไรครับทำการเข้าเซลล์นะครับสต็อปลอสถึงงุด TP ไกลขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยไม่เอานะครับไม่เอาเราต้องมาดูที่ปัจจุบันทันด่วนของเราจะเห็นว่าโอเคตรงเนี้ยซ้ายมือมันโล่งๆถูกไหมอ่ะงั้นเราทำอะไรครับเรารอให้ราคาปิดต่ำกว่าเส้นขาวปุ๊บยังไม่มานี่มาแล้วเราทำการเข้าเซลล์ครับสต็อปลอสเอาไว้เหนือไส้แท่งปัจจุบัน TP เอาแค่1ต่อ1พอแบบนี้นะครับเก็บกำไรสั้นๆได้เลยแบบนี้ไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับ
เอาแค่นี้พอเอาแค่หนึ่งต่อหนึ่งพอเพราะจะเห็นว่าเฮ้ยกราฟมันลงได้ง่ายนะที่บางคนถามว่าทำไมถึง TP แค่หนึ่งต่อหนึ่งพอทำไมถึงไม่เอามาสุดคลีนทราฟฟิกเลยคือต้องเข้าใจว่าคลีนทราฟฟิกเนี่ยมันมีก็จริงกราฟควรจะวิ่งมาถึงนี้ก็จริงแต่ต้องเข้าใจว่าบางครั้งกราฟไม่จำเป็นจะต้องวิ่งถึง TP เสมอก็ได้ถูกไหมฮะไม่จำเป็นต้องวิ่งโซนถึงโซนเสมอก็ได้ถูกไหมถูกต้องเสมอครับจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆสมมติว่าอ่ะเรามีแนวต้านตรงนี้ถ้ากราฟเบรกเอาขึ้นมันอาจจะขึ้นไปแค่ตรงนี้ครับแล้วลงต่ออาจจะไม่ต้องมาขึ้นถึงแนวต้านตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างให้ดูในกราฟจริงๆเลยจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวผมปิดซ้ายมือก่อนนะจะได้ไม่งงนะครับสมมติตรงนี้เราเห็นละราคาเนี่ยนี่เพื่อการศึกษาเฉยๆนะครับราคาเบรกเอาลงมาถูกไหมบางคนเนี่ยเราเซลล์ตรงนี้ครับปุ๊บอ่ะเพราะว่าซ้ายมือโซนโล่งๆถูกไหมสกินคลีนเลยแต่ไป TP ไกลมากครับ TP ถึงโซนเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะเรา TP แค่1ต่อ1พอครับเพราะว่ากราฟไม่จำเป็นต้องวิ่งโซนถึงโซนเสมอมันอาจจะมาแค่เนี้ยอาจจะมาแค่ครึ่งทางก็ได้ถูกไหมแล้วกลับตัวขึ้นก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ย้อนกลับมาที่ปัจจุบันครับที่ผมเอาให้ดูตอนแรกอ้าวไปไหนแล้ววะจุดที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือตรงนี้เราเนี่ยอย่าไปตั้ง TP ขนาดนั้นนะครับคือมันอาจจะไม่ได้ไปถึงโซนถึงโซนเสมอนะครับเดี๋ยวลองมันกลับมาก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาแล้วตรงนี้บางครั้งเนี่ยมันลงได้นะครับโชคดีแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมาแค่นี้ครับแล้ว move นี้อาจจะมาเลยก็ได้ถูกไหมเพราะนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรารู้อย่างเดียวคือว่าโอเคฉันขอแค่1ต่อ1พอนะครับเดี๋ยวดูอย่างเพิ่มเติมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมนี่คือในส่วนของ US 30เนาะวันที่28กุมภาพันธ์ time frame 15นาทีนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมัน break out ลงมาแล้วถูกไหมครับทีนี้อ่ะเราก็ดูแล้วเฮ้ยโอเคมันมีแนวต้านไว้มันมีแนวรับตรงนี้ไว้นะครับมันมีแนวต้านตรงนี้ด้วยน่าจะมีด้วยแหละนะครับเพราะว่าเป็นโซนที่ไส้ถึงไส้เนาะทีนี้เราก็จะงงว่าอืมแล้ว TP ตรงไหนล่ะตรงนี้เลยไหมหรือตรงนี้ดีคำตอบคือว่าเอาแค่โซนนี้ให้รอดก่อนเพราะนั้นถ้าจะเซลล์ตรงนี้ครับอ่ะเราเซลล์นะสต็อปลอสข้างบนนี้ TP 1ต่อ1อันนี้มันก็จะไม่โอเคแล้วถูกไหมเพราะว่าเราต้องการให้ TP เนี่ยมันไกลมากเกินไปนะครับถ้า TP ประมาณนี้โอเคอยู่เพราะนั้นหมายความว่าเราอาจจะต้องล่น stop loss ของเราลงมาให้มันพอกับ1ต่อ1ประมาณนี้ก็น่าจะพอเล่นได้เก็บกำไรสั้นๆได้นะครับไม่ต้องเสี่ยงมากด้วยเพราะว่าเราไม่รู้เฮ้ยราคามันจะมาถึงโซนไหมถูกไหมตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เลยอาจจะกลับตัวขึ้นเลยก็ได้หรือไม่ก็ลงต่อแต่เราไม่รู้ไงครับถูกไหมเราไม่รู้จะเป็นยังไงต่อแต่รู้อย่างเดียวคือว่าโอเคราคาพอจะลงได้ไว้เพราะว่าซ้ายมือเนี่ยโซนลงๆแต่อาจจะไม่ได้ลงหมดก็ได้อาจจะลงแค่ครึ่งนึงตรงนี้แล้วกลับตัวขึ้นก็ได้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับนี่เราเห็นแล้วข้างบนนี้มีแนวต้านตรงนี้นะครับโซนนี้นั่นแหละนะที่ซ้ายมือเนี่ยมีโซนโล่งๆถูกไหมอ่ะถ้าเราทำการเข้าบายตรงนี้ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บสต็อปลอสอยู่นี่ใช่ไหมข้างล่างต่ำกว่าไส้แท่งปัจจุบันทีพีหนึ่งต่อหนึ่งมันก็ค่อนข้างสูสีนะเพราะว่ามันติดโซนนี้พอดีเราต้องการแค่ประมาณครึ่งหนึ่งก็ประมาณนี้ครับเพราะนั้นก็ต้องลดเอสแอลลงมาถูกไหมประมาณนี้เราก็สามารถเก็บกำไรได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเราไปตั้ง TP ตรงนู้นเลยเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นปุ๊บปุ๊บนี่ราคากลับตัวลงมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่จำเป็นจะต้องวิ่งโซนถึงโซนเสมอนะครับมันจะมาแค่แบบก้ามกึ่งแล้วลงเลยหรือจะมาแค่นี้แล้วลงเลยก็ได้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าสมมติเราเจอคลีนทราฟฟิกซ้ายมือนะครับเรากำไรแค่ประมาณสักครึ่งนึงของมันก็พอเนาะอย่าไปเก็บหมดนะครับประมาณนี้ก็หวังว่าคอนเซปต์นี้จะช่วยหลายคนเนี่ยตั้งจุด TP ได้มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรู้ลึกดูมากกว่านี้ถามว่าผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนของผมนะครับเป็นคอร์สสอนการเทรดฟอเร็กซ์กราฟเปล่านะก่อนอื่นผมขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยนะครับว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 15,200 บาทนะครับสำหรับคนที่เห็นราคาคอร์สแล้วนะครับรู้สึกว่าแพงจังรีบปิดคลิปนี้ทิ้งอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับฟังให้จบก่อนเพราะว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณก็ได้ฟังให้จบก่อนเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูจากเสียงนักเรียนผมเองไม่ต้องฟังเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับเชื่อนักเรียนผมก็ได้คอร์สนี้ผมถือว่าเป็นคอร์สที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเพราะผมเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับเสียงชมจากนักเรียนว่าเป็นคนที่สอน Forex ได้เข้าใจได้ง่ายตั้งแต่เคยเรียนมาเพราะว่าอะไรเพราะผมสอนจากความรู้จริงสอนจากความเข้าใจจริงและผมสอนแบบภาษาบ้านๆง่ายๆเข้าใจได้สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งเนื้อหาที่จะมีการสอนให้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆไม่ได้มีการพูดถึงคอนเซปต์อื่นนอกเหนือจากการเทรดกราฟเปล่านะครับเมื่อเรียนจบไปเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นเทรด Forex โดยใช้แค่แนวรับแนวต้านและโครงสร้างราคาไพทักชันพื้นฐานในการเริ่มต้นเทรดได้เลยซึ่งถ้าเราเป็นมือใหม่เข้ามานะครับไม่โดนทิ้งแน่นอนนะ
นี่คือตัวอย่างบรรยากาศในกลุ่มที่มีให้รับชมดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนแล้วก็จะมีการเทรดกันมีการพูดคุยกันปกติว่าวันนี้เทรดยังไงบ้างนะครับจะมีคุยเล่นกันคุยอะไรปกติเป็นสังคมการเทรดสังคมหนึ่งเลยนั่นเองเนาะเป็นกลุ่มการเทรดเลยคอมมูนิตี้หนึ่งนะครับในปัจจุบันวันนี้ก็มีนักเรียนคุยกันในกลุ่มเนาะก็จะแชร์จุดเข้าเทรดว่าเฮ้ยเทรดจุดไหนอะไรยังไงนะครับก็มาแชร์ให้ดูกันว่าแนวคิดเป็นยังไงปิดจุดไหนไปรู้สึกยังไงบ้างกับเทรดอะไรพวกนี้อันนี้เป็นรีวิวบางส่วนจากนักเรียนผมที่อยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้เรานะครับอันนี้ผมขออนุญาตให้เขารีวิวมาให้เนาะก็จะเป็นรีวิวประมาณนี้สามารถพอดอ่านเองได้เลยนะครับถ้าให้ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคงไม่ไหวจะขอยกตัวอย่างสักอันนึงแล้วกันนะครับจากพี่ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือพี่ท่านนี้นะครับเขียนมาว่าจากคนที่ไม่มีความรู้เริ่มจากศูนย์นะพอไปเจอคลิปสอนฟรีตัดสินใจไม่ยากเลยก็คือคลิปฟรีในช่องผมนั่นเองสอนเข้าใจทุกเนื้อหาครับจุดที่สงสัยตอนแรกเป็นร้อยคำถามหายหมดทุกข้อสงสัยถามถึงความคุ้มค่านะครับจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยสามารถมีความรู้สามารถเทรดเองได้หมดได้ชัดเจนถือว่าคุ้มค่ามากๆคุ้มเกิดราคาและดีใจมากที่ได้เจอกันอันนี้เป็นพี่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับอยู่มานานละเป็นนักเรียนรุ่นแรกๆเลยที่เรียนกับผมมานะครับปัจจุบันแกก็ถอนพอร์ตกองทุนเทรดกำไรไปแล้วก็มีการมาแชร์ให้ดูในกลุ่มนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่เพียงตัวอย่างบางส่วนจากนักเรียนเลื่อนลงมาหน่อยนะครับหลังวิชานี้เนาะแต่ก่อนก็เทรดแบบงูปลานะครับใช้อินดิเคเตอร์ตามคนอื่นบ้างได้บ้างเสียบ้างจนวันนึงตกผลึกว่าการอ่านแท่งเทียนขั้นพื้นฐานแรกสุดคือสิ่งที่ต้องมีก่อนนะครับก็เลยมาตัดสินใจเรียนกันจากแต่ก่อนที่ได้หรือเสียไม่รู้ว่าเพราะอะไรปัจจุบันก็เข้าใจมากขึ้นค่าเรียนจะดูสูงแต่ไม่นานก็หากลับมาได้คือต้องบอกไงว่าผมสามารถขายคอร์สเนี้ยราคาหลักร้อยหลักพันได้แต่ด้วยความที่เนื้อหาที่ผมมีให้เนี่ยมันจัดรวมไป20กว่าชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมให้ไปถือว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะฉะนั้นผมถือว่ามันแฟร์นะครับมันคือค่าความรู้นั่นเองแต่อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจสมัครเรียนให้มาดูคลิปนี้ก่อนครับคลิปสอนเทรดฟอเร็กซ์ด้วยกราฟเปล่าหรือถ้าหาไม่เจอนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างนิดนึงเนาะจะเห็นว่ามันเขียนว่าเนื้อหาฟรีอ่านแท่งเทียน3ชั่วโมงนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนั่นเองมันก็จะเจอกับคลิปนี้แหละครับคลิปนี้คือคิดซะว่าเป็นคลิปเบื้องต้นนะครับลองมาสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันเป็นยังไงดูแล้วชอบไหมดูแล้วอินไหมดูแล้วเข้าใจการเทรดฟอเร็กซ์มากขึ้นไหมถ้ารู้สึกว่าตรงจริตกับสิ่งที่ผมสอนให้ชอบแนวทางเทรดที่ผมสอนเทรดให้นะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้ลองดูคลิปนี้เบื้องต้นก่อนคิดซะว่าเป็นพรีวิวบางส่วนเริ่มต้นก่อนสมัครเรียนจริงลองเข้ามาดูก่อนสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยเป็นประมาณไหนเพราะว่านี่คือตายการผมสอนจริงก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าคุณเข้าใจคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วชอบคุณสมัครเรียนเข้าไปคุณก็จะเจอบรรยากาศแบบคลิปนี้นั่นแหละอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมดีกว่าที่ผมเก็บมาจากในไลน์ที่นักเรียนเขารีวิวมาให้ดูนะครับเป็นรีวิวเพิ่มเติมบางส่วนเนาะจะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยไม่ได้ผมคนเดียวที่ทำได้นะแต่เป็นนักเรียนคนอื่นก็สามารถทำได้เหมือนกันก็จะเป็นกำไรบางส่วนจากผลงานในกลุ่มที่เขาแชร์มานะครับก็เป็นการเทรดกราฟเปล่าๆนั่นแหละใช้ price action ปกตินะครับย้ำอีกรอบนึงนะว่าเมื่อคุณสมัครเข้ามาแล้วอ่ะคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนนะครับบางกลุ่มเนี่ยสมัครเข้าไปแล้วต้องไปหาเอาเองว่าจะเดินทางยังไงไปไม่ถูกแต่ว่าเมื่อเข้ามากลุ่มเราเข้ามาสมัครเรียนกับผมนะครับคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนสงสัยอะไรถามสมาชิกในกลุ่มได้อยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเองนะครับบางวันเราก็จะมีการเข้ามาพูดคุยกันในห้องคอมมูนิตี้นี้แหละนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตเนาะว่าเป็นยังไงบ้างหรือศึกษาแบ็กเทสแชร์แนวคิดการเทรดเพิ่มเติมเข้าไปก็จะมีให้นั่นเองนะครับผมไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ละนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะติดต่อมาได้เลยครับผมที่ LINE ID นะครับ @mjpo มีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15200รบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับไม่ฉะนั้นผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการจะคุยอะไรนั่นเองนะครับเนาะรบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับทีนี้ผมขอพูดนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะแต่ก็ต้องถามตัวเองด้วยนะครับว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาด Forex เนี่ยหมดแพงกว่าราคาค่าคอร์สนี้หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่นะครับดีกว่าไหมถ้าเราเงินที่เติมพอร์ตได้เรื่อยเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะครับมาลองสมัครเรียนดูเผื่อเราจะเก่งขึ้นมากเผื่อเราจะเข้าใจกราฟขึ้นมากว่าเฮ้ยเราจะเทรดยังไงได้เห็นโครงสร้างราคาเป็นอย่างนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อหรือมันยังไงกันแน่สามารถอ่านได้ตอบได้นะครับลองถามตัวเองดูนั่งคุยกับตัวเองดูก่อน
แล้วก็ไปดูคลิป3ชั่วโมงฟรีก่อนจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องฟังคำผมก็ได้เนาะลองฟังสิ่งที่นักเรียนเขาพูดกันที่รีวิวเปิดให้ดูนะครับจะได้เห็นว่านักเรียนที่เรียนกันเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบนะขอรีวิวสั้นๆพิสูจน์ให้เห็นว่าคอร์สของผมใช้ได้จริงวันที่18ตุลาคมปี2024นะครับเพื่อที่ผ่านมานี่เองแต่ก่อนเทรดแบบงูปลาปัจจุบันเทรดได้แล้วนะครับถอนกำไรจากกองทุนนะคุ้มเกินราคาเกินคุ้มมากๆนะครับการใช้แคนเดิลแท่งเทียนอย่างเดียวสามารถหาเงินได้จริงประมาณนี้คุณไม่ต้องฟังคำผมแต่ฟังสิ่งที่เรียนผมพูดเอาละกันสิ่งที่คนอื่นเขาสมัครเรียนเข้ามาแล้วเขาได้รับไปถ้าสนใจสมัครเรียนต่อไม่ได้ที่ LINE ID @mjpo นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15200นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในกลุ่มคอมมูนิตี้ของเราประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมคุยกันใน LINE เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กำไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทำการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอ็นดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกะเอาเวลาผมลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ยแกะแล้วลองผิดลองถูกเอานะครับเพราะว่าทางผมไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครับก็มีเขียนมาว่าขอบคุณมากครับได้ความรู้มากมายเลยครูปอตั้งใจใส่ใจรายละเอียดจากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวครับขอบคุณโค้ชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจและคิดด้วยใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองครับเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนที่ลงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือแล้วอีกเนี่ยนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สำคัญความรู้ของดีแน่นมากๆผมเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ 99% ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่หนักปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะรู้สึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ 99% ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของการอะไรพวกนี้นะครับผมเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับนี่ก็คือการที่เขาส่งเทรดให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้รีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราน่าจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหนึ่งแล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกั๊กนะครับประมาณนี้เลยนะครับ
อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สแอดวานซ์นี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้